Mrs. Bashirขอขอบคุณสาหร่ายเท่าแก่น้อยเติมความฟินวินทุกความอร่อยโอ้ยนิโม่นิโม่ตื่นเต้นสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับรักหลับร้องกันกลับมาอีกแล้วแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่ใต้ท้องทะเลแต่ขอถามหน่อยว่ากุ้งเนี่ยไม่ได้คิดเองใช่ไหมตอนแรกอะคิดว่าอยากจะเป็นปลาดาวแต่ว่าชุดปลาดาวมันแบบว่าไม่ค่อยน่ารักก็เลยเอามาเป็นกุ้งกุ้งน่ารักเลยใช่ตอนแรกเราก็อยากเป็นเต่าเราเลยได้ชุดที่สีเหมือนเต่าแต่ไม่ได้เป็นเต่าเราเป็นปลาไหลเมอร์รี่แล้วตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้มากันแค่2ตัวหรือ2คนนอกจากจะมีกุ้งแล้วมีปลาไหลเมอร์รี่แล้วใช่เรายังมีปลาจากใต้ท้องทะเลลึก2คนที่กำลังจะมาเนี่ยเป็นสัตว์ดุร้ายงั้นขอเชิญแขกรับเชิญของเราทั้ง2คนเลยครับเย้เฮ้ยมึงใส่ชุดแมลงวันเหรอเอ้ยเหมือนว่ะสวัสดีครับผมณนนท์ครับสวัสดีครับโอมค่ะเย้คือตอนแรกเขาก็โทรมาสัมภาษณ์ผมใช่ไหมว่าเออแบบเป็นปลาทะเลสักอย่างเอาอะไรผมก็แบบว่าเออก็แองเกิลฟิชมันก็อยู่แบบอยู่ลึกอะเฮ้ยไอ้เขาไอ้เขาเลยวะไอ้เขาเฮ้ยเฮ้ยโอเคหายแล้วในโชว์ชุดเต็มตัวหน่อยเป็นชุดการแสดงนะครับชุดการแสดงแองเกิลฟิชใส่หัวด้วยใส่หัวด้วยสยามไอ้นี่คือการล่าเหยื่อแบบแองเกิลฟิชใช่ป่ะแล้วผมอยากรู้ว่ากูต้องทำขนาดนี้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเพื่อนทุกคนเดี๋ยวก่อนมันเหมือนขาดอะไรไปนะอุ๊ยขาดอันนี้ไปหรือเปล่าครับสาหร่ายเท่ากันน้อยคัดสรรสาหร่ายนำเข้าจากเกาหลีนะครับเนื้อแน่นเต็มแผ่นปรุงรสเข้มข้นพร้อมซอสแบบฉบับเท่ากันน้อยเลยครับพูดจงยังจงยังโอมแล้วทำไมถึงโอมถึงต้องเป็นปลาฉลามอ่ะเพราะว่าพี่เขาถามผมว่าโอมอยากเป็นปลาอะไรทำแบบว่าให้เลือกตัวเองเป็นสัตว์หนึ่งชนิดในทะเลผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเข้ากับคาแรคเตอร์เราดีครับแล้วก็อยู่ดีๆก็ได้มาใส่ชุดนี้เลยครับเยี่ยมนะเยี่ยมกว่าปลาไหลเลยมีปลาไหลเยอะเลยแองเกิลด้วยเออใช่ดูดีกว่าทุกคนเลยนะบอกก่อนว่าสองคนนี้นะครับมาจากซีรีส์เรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับที่ยอดทีเซอร์เนี่ยคนดูนะครับทะลุ1ล้านเร็วมากๆมือกูนี่อยู่คนละฝั่งกันตลอดเลยเนาะมึงว่าถ้าที่บ้านเราไม่ตีกันนะเราจะเป็นเพื่อนกันได้ปะวะทำไมเมียเป็นเพื่อนของกูเร็วมากๆเลยอยากรู้ว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีขนาดนี้เนี่ยเราเนี่ยคาดหวังในซีรีส์เรื่องนี้ขนาดไหนคือตั้งแต่รับโปรเจกต์นี้แล้วมันก็เรียกว่าอะไรก็คาดหวังว่ามันน่าจะออกมาดีแหละเพราะว่าเราได้เล่นกับเพื่อนเราได้ทำงานพุ่มกับที่เราอยากทำด้วยแล้วอ่านบทแล้วมันก็รู้สึกว่ามันธรรมชาติดีมันแบบมันฟีลกูดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหวังก็หวังแต่แรกแหละว่าอยากให้มันออกมาดีซึ่งสองคนนี้เนี่ยไม่เคยเล่นแบบเป็นซีรีส์วายมาก่อนเลยแล้วสองคนนี้เนี่ยมารับซีรีส์วายเรื่องแรกด้วยใช่ไหมใช่ผมเนี่ยมารับเรื่องแรกแต่ไอ้นี่เนี่ยเล่นมาเชียงเม้งแล้วครับเรื่องที่ห้าเนื้อชิงเหรอดีวเชียงเม้งดีวเมคอีไลก็แรกสุดแล้วก็คิปเปอร์ไอ้เฟิร์สมึงมาหมดเลยเว้ยแต่ว่าผมได้ดูทีเซอร์ของพวกมึง2คนแล้วว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆตอนที่แบบไปปีนบ้านกันหรืออะไรกันก็ดูแบบเป็นฟิลเพื่อนเลยที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในชีวิตจริงอะไรแบบเนี้ยไอ้นี่กว่าเดี๋ยวเราจะเป็นการแบบรับน้องณนนท์ดีกว่ากับโอมเพราะว่าเราอ่ะก็เล่นจิ้นมาก่อนแต่ว่าโอมเขาก็เล่นมาแล้วด้วยทั้ง5เรื่องเนี่ยณนนท์ก็คือยังไม่เคยเล่นเลยเปลี่ยนคำตอนแรกเขาว่าอะไรนะตอนแรกเขามีมาต้องใช้คำว่าอะไรวะเป็นในฐานะรุ่นพี่เป็นในฐานะรุ่นพี่เออแบบว่าเรารุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่ยังไม่โด่งดังก่อนเราจะโด่งดังไปพร้อมๆกันแต่เราอ่ะก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าผลงานที่กันเคยเล่นกับปับปี้เนี่ยจิ้นเนี่ยมันต้องเล่นประมาณไหนเดี๋ยวเราให้ดูกันก่อนไหมว่าเราจะให้ณนนท์เนี่ยเล่นซีนอะไรได้ครับได้ลองดูซีนนี้พี่ปิ๊กหายไปไหนมาผมตามหาพี่ตั้งนาน
ก็วนอยู่แถวนี้แหละตลกว่ะพี่ออกมาทำไมครับก็ออกมาหามึงไงตื่นมาตอนเช้าไม่เจอใครสักคนแล้วนี่มึงจะกอดกูอีกนานไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะสัตว์ป่ามั้งมึงเล่นไปส่องไปเนี่ยมันก็ออกมาหามึงหรอกน้อยทองเลยดีนะเนี่ยที่ผมไม่ได้ตะโกนเรียกมันอ่ะเออแล้วเรากลับกันเลยดีไหมครับมึงรู้ทางเหรอพอเดาๆได้อ่ะชนะเป็นบิ๊กบิ๊กแพ้เป็นโลมครับอืมอ่ะลองเป่า5 4 3ปึ๊บอัตถพันธ์การละครถ้าพูดเป็นอย่างรู้สึกได้เลยสอบแอคชั่นพี่ปลาไหลเนี่ยสมาธิสมาธิพี่ปลาไหลพี่หายไปไหนมาผมตามหาพี่ตั้งนานอ่ะกูก็ว่ายวนอยู่แถวนี้แหละแล้วพี่ออกมาทำไมอ่ะครับก็ตื่นมาตอนเช้าไม่เจอก็เลยมุดออกจากรูมาแล้วนี่มึงจะกอดกูอีกนานไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่ปลาไหลเสียงฉลามหรือเปล่าหรือว่าเสียงปลาวาฬหรือว่าเป็นเสียงแองเกิลฟิชแต่ผมไม่ได้ตะโกนเรียกมันนะพี่เรากลับกันเลยดีไหมได้เนี่ยลงรูทางนี้เลยไป 1 2 3โอเคครับต่อไปนะครับเป็นรอบของณนนท์และโอมนะครับ5 4 3 action พี่แองพี่แองหายไปไหนมาผมตามหาพี่ตั้งนานกูก็วายวนอยู่แถวนี้แหละอ๋อแล้วพี่ออกมาทำไมอ่ะไปกินสาหร่ายมากูเห็นเออก็ออกมาหาสาหร่ายกินอ่ะแล้วก็ออกมาหามึงด้วยตื่นมาไม่เจอใครสักคนเลยอ่ะแล้วนี่มึงจะกอดกูอีกนานมั้ยเนี่ยโอ้เมื่อกี้ผมก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะปลาฉลามเปล่าปลาฉลามเปล่าพ่อมึงเนี่ยฉลามปลาไหลเปล่าหรือว่าเสียงกุ้งมึงไม่ต้องไปเล่นที่ไหนเปล่าไปบนหัวกูก็พอแล้วนะเอาดีดีนะเนี่ยที่พี่ไม่ไปตะโกนเรียกมันน่ะเออแล้วเราจะกลับกันเลยดีมั้ยครับอ่ะตามไปกูมาได้ครับพาร์ทนี้นะครับเรามาพูดถึงการนอนกันบ้างดีกว่าล่ะอยากรู้ว่า2คนนี้เนี่ยนอนด้วยกันบ่อยไหมอืมเอาจริงเท่าที่จำได้ครั้งเดียวครั้งเดียวเองเหรอใช่ตอนนั้นไปถ่ายไอ้ยายแอนด์เดอะแกรนด์ซันแล้วไปทะเลยาววะทะเลสักที่นึงอ่ะแล้วคนนี้ก็แบบว่าเออนอนห้องเดียวกันเพราะเขาเห็นว่าสนิทกันก็เลยให้นอนห้องเดียวกันเห็นว่าเฉยๆเห็นว่าไม่สนิทกันอ๋อสนิทกันโอเคแล้วตอนเราไปนอนด้วยกันนี่แต่เราเห็นอะไรวิธีการนอนแปลกๆของแต่ละคนไม่รู้เลยเพราะว่าวันนั้นน่ะผมออกไปนั่งคุยนั่งเล่นกับยายกับคนอื่นอะไรเงี้ยไอ้นี่หนีนอนตั้งสองทุ่มจริงเหรอเรานอนเร็วเนาะเออมันนอนเร็วปกติเป็นคนนอนเร็วเหรอจริงๆเป็นคนนอนเร็วครับพี่สี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มหลับแล้วเนาะควรจะนอนแล้วอ่ะควรจะนอนแล้วอ่ะควรจะนอนแล้วอ่ะควรจะมันจริงครับแบบมันหมายถึงตัวมันเองควรจะนอนแล้วแบบว่าครับตอนสี่ทุ่มครึ่งอ่ะตัวผมควรจะต้องหลับแล้วสี่ทุ่มครึ่งครับผมควรจะนอนได้แล้วควรจะต้องหลับแล้วตัวมันเป็นเพราะว่าเราติดการนอนเร็วหรือว่าการนอนเร็วมันทำให้เราดีขึ้นหรืออะไรยังไงมันเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าพี่การนอนเร็วมันทำให้เราแบบได้ฟื้นฟูช่วงเวลาแบบห้าทุ่มอะไรเงี้ยเหมือนร่างกายเราได้ฟื้นฟูเวลาเราแบบออกกำลังกายหนักๆหรือว่าเราใช้ชีวิตมาทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยเราจะได้สดชื่นในวันต่อไปแล้วตื่นกี่โมงจริงๆถ้าตื่นได้ผมจะตื่นก่อน8โมงทุกวันเนาะพยายามถึงจะไม่มีงานถึงใช่ครับผมตื่นมากินข้าวอ่ะไม่แต่ด้วยมันไอ้นี่ไงมันเล่นมันเล่นฟิตเนสไงมันเลยแบบเรื่องการนอนก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญกับการเล่นฟิตเนสมากมากและถ้าเราติดซีรีส์มีซีรีส์เรื่องนึงที่เราอยากดูมากเก็บไว้ดูพรุ่งนี้อุ้ยเป็นคนมีวินัยโคตรเลยอ่ะจริงแล้วเรามีท่านอนไหมแบบนอนท่านี้ถึงจะหลับอะไรเงี้ยท่านอนที่ปกตินอนทุกวันอ่ะเออมีมันจะมีแบบท่านอนแบบนอนเล่ยเปื่อยกับท่านอนเนี้ยคือหลับแน่ๆนอนเล่ยเปื่อยท่านอนไหนคือหลับแน่ๆนอนแบบนอนอย่างเงี้ยนอนแบบนอนนอนตะแคงคว่ำแล้วแขนชาบ้างไหมตอนเช้าอ่ะไม่นะไม่ชาหรอไม่ชาแล้วโอมอ่ะครับโอมจริงๆผมชอบนอนอย่างเงี้ยนอนแบบยืดแขนขึ้นมาเหมือน
อ๋อนอนตรงๆปกติเลยใช่แต่เอาแขนขึ้นหน่อยอ่าฮะแล้วก็จับหัวเตียงไว้แล้วก็จับหัวเตียงไว้แล้วก็จับหัวเตียงไว้เดี๋ยวไม่ได้กวนตีนพูดจริงไม่ได้แต่บอกว่ากวนตีนแต่ถ้าเนี่ยมันคือมันแปลกๆมันแบบไม่คือมันอารมณ์เหมือนแบบเวลาเรานั่งเราหนาวใช่ป่ะเราก็ชอบเอามือแบบยัดไปใต้ขาแล้วผมก็ไปซุกหัวเตียงซุกลงไปใต้แบบใต้ฟูกอะไรอย่างเงี้ยแบบยัดลงไปในหมอนที่แบบอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีเจตนาเข้าใจได้เข้าใจได้โอเคทุกคนลองทำท่านอนแบบโฮมสิสมมติหมอนอยู่นี่ใช่ป่ะดูเป็นท่าเลยเหมือนกันนะตอนเนี้ยเฮ้ยมันสบายนะมันแบบมันเหมือนเรายืดตัวยืดแบบเหมือนมีขี้เกียจผมก็ไม่เห็นมีที่ซุกเลยอ่ะหมอนมันอยู่ไกลนั่นนอนถ้าผมก็นอนตะแคงธรรมดาเลยแต่ผมนอนตะแคงไม่หลับว่ะก็นอนตะแคงแล้วก็หลับผมหลับแล้วเราต้องตะแคงอันนี้หลับกี่วันเนี่ยไม่มีของโอมหลับตาไม่สนิทคืออะไรนะครับเราเหมือนเรารีแลกซ์หน้าตัวเองครับผมปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยคือถ้าเราหลับสนิทบางทีเราเหมือนเราต้องบีบเงี้ยให้มันหลับใช่ป่ะแต่ถ้าเราปล่อยเฉยๆเราแค่ทำมืออย่างเงี้ยมันก็เออใช่ตอนนั้นจำได้ว่ากลับเข้ามาในห้องอ่ะคือเจอมันแบบเงี้ยไม่คือไม่ใช่แค่ที่บ้านอ่ะออกนอนมึงนอนไม่แต่ว่าตอนกันนอนปกติจังกันเนี่ยไม่ได้บีบไม่แต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆเลี้ยงออกมาเองมันผ่อนออกมาไม่พี่กันคือตาเราหรือปากเราเนี้ยบางทีมันใช้ทั้งวันใช่ป่ะมันก็แบบอยากผ่อนคลายกล้ามเนื้อกลางคืนแล้วก็ไอ้ปากอ่ะพอเข้าใจได้ไงๆเนี่ยผ่อนได้เลยเนี่ยแล้วก็ชอบมีคนมาบอกผมว่าผมชอบแกล้งหลับนอนไม่หลับเลยแต่กูหลับจริงๆผมหลับอยู่กองผมทำอย่างเงี้ยผมบางทีผมไม่รู้ตัวแล้วผมไอโอมึงไม่ได้นอนผมนอนผมหลับผมหลับไปครึ่งชั่วโมงหลับสนิทฝันด้วยแต่ฝันด้วยตาเราฝันเป็นไงเราฝันด้วยตาเราเป็นมันเยอะมากพี่ของเขาเนี่ยมีการรีแลกซ์หน้าไปแล้วของเราเนี่ยคือการนอนละเมอไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่านอนละเมอยังไงบ้างช่วงนึงแบบดูเล่นเฟซบุ๊กเยอะแล้วก็จำมาอยู่ดีๆนอนอยู่เหมือนโนนี่ยังไม่นอนแบบประมาณโนนี่บอกประมาณตีสองตีสามเนี่ยอยู่ดีผมก็ตะโกนก็ไฟยาว8เมตรก็ไฟยาว8เมตรก็ไฟยาว8เมตรแล้วก็หลับต่อกองไฟยาว8เมตรช่วงนั้นหลวงปู่เข็มมาเรามีเกมมาให้เล่นด้วยนะครับกับเกมที่ชื่อว่าโคตรเป่าเก่งโคตรเป่าเก่งนะครับกติกามีดังนี้ให้แข่งกันเป่าลูกโป่งใส่ถุงน่องที่สวมบนหัวทีมไหนสูงกว่าชนะโดยเพื่อนที่ใส่ถุงน่องที่หัวต้องเป็นคนหยิบลูกโป่งใส่บนหัวให้สูงที่สุดส่วนเพื่อนอีกคนนะครับมีหน้าที่เหมือนถังออกซิเจนต้องเป่าลูกโป่งและมัดส่งให้เพื่อนให้เร็วที่สุดมีเวลาให้90วินาทีงั้นเราปล่อยยิงฉุบเราอยู่ทีมเดียวกันอยู่แล้วแล้วเขาอยู่ทีมเดียวกันโอเคกันเป็นคนเป่าป่าปีเป็นคนสวมโอเคอ่ะผมเป็นคนเป่าผมเป็นคนสวมโอเคได้ไปยิงฉุบกัน1 2ทุบังเล่นก่อนเล่นก่อนก็ได้ไปดิโอเคมาอุปกรณ์มีดังนี้โอเคพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมครับพร้อมหรือยังจ๊ะครับผมถ้าพร้อมแล้วจับเวลา90วินาทีไปได้ทั้งหมด53เซนติเมตรคู่ต่อไปนะครับผมเป็นคู่ของน้องจุ้งกับพี่ลูกโป่งนะครับพี่กันพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมนะครับพร้อมครับโอเคครับงั้นเตรียมตัวเรื่องต่อไปครับพอแล้วโอ้ใส่มากเลยลูกนี้น่าจะแตกโอ้กูก็เสียวแค่นี้กูก็เสียวไม่กูไม่ได้ตกใจลูกโป่งกูตกใจมึงนี่แหละหกสิบสองเซนติเมตรครับผมชื่อเกมว่า XOXO ซึ่งเกมนี้เนี่ยเราเคยเล่นไปแล้วตอนที่เต้กับนิวไปเอาท์ดอร์กับเราใช่แต่ว่ากติกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวกันจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งครับ XOXO ให้ทีมหนึ่งนะครับถามคำถาม
ส่วนอีกทีมตอบโดยการตอบให้นั่งหันหน้าเข้าหากันถ้าคำตอบคือใช่ให้ยื่นหน้าของตัวเองนะครับไปที่ตัวโอถ้าคำตอบคือไม่ใช่ให้ยื่นหน้าของตัวเองนะครับไปที่ตัวเอ็กทีมไหนตอบเหมือนกันมากที่สุดทีมนั้นชนะครับอ้อมกับกันเนี่ยจะเล่นให้ดูก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวนนนกับโอมเนี่ยจะเล่นทีหลังใช่มางั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับแล้วคู่แรกนะครับเป็นคู่พี่อ้อมพี่กันนะครับผมคำถามชุดนี้นะครับสนับสนุนโดยสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะครับผมข้อแรกครับถ้าได้นอนด้วยกันป่าปีจะเป็นคนหลับก่อนเสมอใช่หรือไม่ครับเลือกอะไรแล้วแต่กูก็จำก็มีหลับก่อนบ้างกูก็เลยมาตรงนี้ก็แล้วแต่บางวันบางวันผมก็หลับก่อนบางวันผมก็หลับทีหลังอะไรเงี้ยแล้วแต่ส่วนมากอ่ะกายจะหลับทีหลังใช่แต่ผมจะหลับก่อนโอเคครับคำถามข้อที่สองนะครับคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามชอบนอนหมอนสูงใช่หรือไม่ครับนอนหมอนสูงใช่แต่ว่าการไม่สูงแต่ผมปีสูงนะโอเคอันนี้คือถูกปะถูกโอเคแล้วถูกอ่ะข้อ3นะครับพี่การชอบให้กอดข้างหน้ามากกว่าข้างหลังใช่หรือไม่ครับตอบยังฮะพร้อมนะครับ1อุ๊ย2 3เก่งมากแต่มันชอบแบบชอบให้กอดข้างหน้ามากกว่าข้างหน้ามันเห็นหน้าเออกอดข้างหลังมันแบบมันมองไม่เห็นหน้ามันจะตกใจมากกว่าแบบไหนกอดข้างหน้าโอเคข้อที่4นะครับวันเกิดพี่กันปีนี้พี่อ๊อฟจะให้ของขวัญที่มูลค่ามากกว่าปีที่แล้วใช่หรือไม่ครับ1 2 3มันจะไม่ใช่ได้ยังไงเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ให้ทำไมถึงไม่ได้ให้เพราะว่าเราทำงานใช่ไหมทำงานแล้วก็ติดโควิดด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่ได้ให้เวลาเจอกันอย่าปีนี้เบิ้ลใส่ชุดนอนซ้ำมากกว่า2วันใช่หรือไม่ครับ1 2จับกระจกจะไม่ใช่ได้ยังไงติดทุกวันเสื้อขาวทุกวันข้อที่6นะครับคุณชอบให้คนที่คนนั่งตรงข้ามเนี่ยมีซิกแพคใช่หรือไม่1 2 3 3 3ก็คุยกันอยู่จะไม่ใช่ได้ยังไงทำไมคุณถึงชอบให้เขามีซิกแพคไม่เขาว่ามีอยู่แล้วแล้วผมพยายามอยากมีอยู่แล้วผมก็แบบทำดีอะไรอย่างเงี้ยให้มีให้แบบมียังมีพี่เจนนี่ปานหนันอีกใครที่แบบอยากให้อยากเห็นเพราะว่าแฟนคลับทุกคนรอดูนะครับวันที่7ครับพี่ออฟชอบกินของหวานก่อนนอนใช่หรือไม่โอเค1 2 3เก่งจังเลยข้อต่อไปครับพี่กันไม่ซักผ้าปูที่นอนมากกว่า1เดือนใช่หรือไม่ไม่รู้วะ2ซักหาการผิดเลยไม่ผมผิดเลยปกติกันอ่ะไม่ได้ซักเองเออคุณยายอ่ะเป็นคนซักแล้วเปลี่ยนให้แล้วกันจะไม่รู้กันไม่รู้ข้อที่9นะครับพี่ออฟเคยหลับคาโทรศัพท์ใช่หรือไม่แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับพี่กันเคยมาร์กหน้านานจนเผลอหลับใช่หรือไม่ใครจะมาร์กหน้านอนจนหลับไม่มาร์กหน้านอนจนหลับไปต่อไปตาดันนนละโอมมาโอเคครับต่อไปนะครับเป็นคำถามของณนนและโอข้อที่1เคยงอนคนที่นั่งตรงข้ามหรือไม่แล้วตัดสินใจเคยไม่เคย1 2 3คือรู้จั
ักกันนานแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะมันรู้จักกันแบบนิสัยจริงๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันเลยแบบมันเลยรู้ว่าไม่รู้ว่าจะงอนอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้ว่าจะงอนเพราะคือเข้าใจที่มันเป็นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมข้อที่2โอมเนี่ยเป็นคนชอบตื่นมากินข้าวเช้าใช่หรือไม่ข้อนี้กันยังรู้เลย1 2 3อุ้ย2คะแนนแล้วข้อ3เวลาทะเลาะกันโอมจะเป็นคนยอมณนนเสมอใช่หรือไม่โอเค1 2 3นี่แน่นี่แน่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีใจดีใจข้อที่4ทั้ง2คนเป็นคนติดหมอนข้างใช่หรือไม่1 2 3อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่เห็นแล้วนนเลยอุ๊ยเห็นแล้วณนนเคยมีตุ๊กตาเน่าหรือหมอนเน่าใช่หรือไม่2ตอบแล้ว3เล่าหน่อยลูกตาเล่าหน่อยว่าทริคของมึง2คนอยู่ที่ไหนวะไหนบอกกูดิไม่ได้ใช้อะไรเยอะไม่ใช่อะไรแค่ใจโอ้เหรอแค่ใจถ้าเป็นหมอนแบบหมอนแบบตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแม่ซื้อมาคู่ให้น้องเป็นหมีภูกับพิกเลตแต่ผมเลือกพิกเลตน้องหมีภูน้องหมีภูน่ารักแล้วผมจะชอบเล่นปมตรงปมกันเลยไปที่มันจะเป็นขุยเป็นแบบเป็นปมแข็งๆเลยชอบข้อที่6นะครับณนนท์ชอบให้หอมแก้มมากกว่าหอมหัวใช่หรือไม่ชัด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 เฮ้ยทำไมอ่ะเขาถึงน่าโน่นแบบว่าอยู่กับแม่กับน้องสาวไงน่าจะเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนแบบน่ารักระดับนึงน่าจะแบบไม่ได้ชอบให้แบบโอ้น่าโน่นลูกน่าจะแบบอะไรเงี้ยมากกว่าใช่ก็เป็นฟีลใช่ใช่รู้สึกว่าเหนื่อยๆก็อยากให้แม่ของแก้มไปชนะแล้วจ้าเนวิทเข้ามาฟีลต่อไปข้อที่7นะครับ first impression นะครับของคนที่นั่งตรงข้ามคุณไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่แรกใช่หรือไม่1 2 3 yeah คือผมอ่ะเคยได้ยินมันเล่าว่าเจอหน้าผมครั้งแรกรู้สึกแบบหน้าหมันไส้แบบดูแบบไม่ค่อยแล้วเวลาไม่คืออย่างแบบเวลาไปสัมภาษณ์หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาถามนนท์ว่าเอ้ยนนท์ตอนชมครั้งแรกรู้สึกไงหรือว่าแบบถ้ารู้มองว่าโอมเป็นคนยังไงมันจะชอบตอบว่าเนี่ยถ้าไม่รู้จักไอโอมนะจะหยิ่งไม่ค่อยน่าเข้าหาแต่พอผมก็เลยแค่รู้สึกว่าเฮ้ยหรือมันไม่ชอบผมตอนแรกใช่แล้วแบบพอรู้จักกันเลยค่อยแบบสนิทกันอะไรอย่างงี้ข้อที่8นะครับณนนท์เป็นคนชอบนอนกับผ้าปูที่นอนลื่นๆใช่หรือไม่1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนต้นรายการณนนท์บอกว่าณนนท์ชอบเสื้อลื่นๆแต่กูไม่ชอบผ้าปูลื่นๆน่ะข้อที่9ถ้าคุณได้ไปเที่ยวกัน2คนในวันวาเลนไทน์คุณจะไปทะเลใช่หรือไม่1 2 3แอดแอดชอบทะเลเหมือนเราเลยอ่ะดีนะไม่ชอบเขาดีนะไม่ชอบเขาดีนะไม่ชอบเขาแต่ก็ถูกแล้วถูกแล้วมึงไม่น่าตอบผิดข้อเนี้ยมึงชวนกูไปทะเลกี่รอบแล้วได้ไปกันสักรอบไหมไม่เหรอแต่ว่านัดกันบ่อยใช่ไหมแต่ว่าชวนแบบเช้าเย็นกับชวนกันเล่นไปไอชิมอน3คนน่ะแล้วได้ไปบ้างยังไม่ยังไม่เคยได้ไปเลยข้อที่10นะครับวันนี้ณนนท์เดินก้าวเท้าขวาออกมาจากบ้านใช่หรือไม่ทำไมยังจำตัวเองไม่ได้เราดาวอันนี้เป็นสมมติสุดท้ายสมมติก้าวเท้าขวาออกจากบ้านใช่หรือไม่1 2 3เท่ากันสรุปคะแนนของเกมนี้นะครับคู่ออฟกันเนี่ยถูก7ผิด3
คู่ณนนท์กับโอมเนี่ยถูก7ผิด3เหมือนกันเท่ากับว่าเกมนี้พวกเราเสมอกันว่าเกมนี้แล้วนะครับออฟกับกันเนี่ยชนะไปเท่ากับว่าคนที่โดนลงโทษนั่นก็คือณนนท์แล้วก็โอมแต่ว่าบทลงโทษของเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคถึงเวลาลงโทษของเราแล้วนะครับฝั่งนึงเนี่ยเป็นน้ำมะนาวนะครับอีกฝั่งนึงเป็นวาซาบิเราจะมีเชือกให้พวกคุณ2คนเนี่ยเลือกว่าจะเลือกบทลงโทษอันไหนนะผมได้เองผมอยากได้น้ำมะนาวมึงอย่าพูดดักอย่างนี้สิเดี๋ยวคุณก็ได้หรอก1 2 3เอ้ยนอนได้วาซาบิได้วาซาบินั่นต้องกินวาซาบิได้นี่ได้ๆๆเออ1 2 3ไม่กินอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันเอาเลยหอมแล้วนึกว่าเราแบบปลาดิบถ้ากินเลยก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกดีก็ได้ถูกปะล่ะคนชอบไปแซ่บๆในท้องเราโอ้ยเผ็ดโอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ใจเย็นๆๆๆอมตัวนี้อมอยากกินหรืออมอยากอมคือถ้ากินน่ะมันปุ๊บเดียวอมหน่อยก็ได้ไม่ขังเดี๋ยวรายการพี่ออฟเขาไม่ขังได้ครับ1 2 3รู้ด้วยรู้ด้วยโอ้โหสาด้วยโอ้โหใจคมดั้งโอเควันนี้นะครับลงโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องขอบคุณโอมแล้วก็นนท์ด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนที่เราจะไปฝากผลงานหน่อยสิครับผมก็ซีรีส์นะครับแค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับผมก็เดี๋ยวน่าจะได้ดูเร็วๆนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันนี้ครับผมก็จะขอมาฝากซีรีส์นิดนึงครับโอ้ยแค่เพื่อนครับเพื่อนใช่ไหมแค่เพื่อนเรื่องเดียวกับณนนท์เลยครับครับผมฝากด้วยครับรับรองครับผมว่าสนุกและฟินไม่แพ้กินเท่าแก่น้อยเลยครับนี่วันนี้นะครับต้องขอบคุณโอมแล้วก็ณนนท์ด้วยนะครับผมที่มาสนุกด้วยกันและที่สำคัญนะครับสาหร่ายเท่าแก่น้อยที่มาเติมความฟินวินทุกความอร่อยนะครับผมแบบเต็มปากเต็มคำให้พวกเราไว้วันนี้ด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณพี่ออฟพี่กันครับขอบคุณครับและใครนะครับอยากเติมความฟินแบบพวกเราเนี่ยก็ไปหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขาราคาแค่39บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะโอเคที่จริงแล้วก่อนนอนเนี่ยเราต้องมาถ่ายรูปกันหนึ่งรูปนะครับเรามาถ่ายรูปกันเลยครับฝากรายการหน่อยกันอยู่ที่ไหนดูยังไงนะครับก็ฝากรายการนี้นะครับเป็นลักหลับนะครับสเปเชียลนะครับดูได้ที่ YouTube Channel นะครับของ GMM TV นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะขอขอบคุณสาหร่ายเท่าแก่น้อยเติมความฟินวินทุกความอร่อยมาห้ามไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต้องน่ารักถ้าหน้าแบบเนี้ยไม่รักไม่ลงหรอกยากเลยคนไม่ใช่ผักได้ไปแล้วห้ามทำสลัดทำใช่ไหมมาห้ามไม่ให้ฉันคิดเธอเองและแอบคิดถ้าคืนน่ารักอีกนิดฉันคงเป็นทาสเธอเธอช่างดูดีใส่ใจดูยิ่งดูยิ่งดีเธอรักเธอจนหยุดหายใจ